สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam Newsถ้าใครเคยเดินทางไปที่ปารีสเมืองน้ำหอมในประเทศฝรั่งเศสก็จะทราบดีนะคะว่าที่เมืองนี้มีรถไฟใต้ดินหรือที่เรียกว่าเมโทรรวมถึงรถเมย์ครอบคลุมทั่วทั้งเมืองเลยค่ะแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยแก้ปัญหารถติดในเมืองได้นะคะล่าสุดปารีสก็เลยขึ้นโครงการเตรียมสร้างเคเบิลคาร์หรือว่ากระเช้าลอยฟ้าในเมืองเพื่อเป็นอีกหนึ่งเส้นทางคมนาคมหลักแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและยังเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับชมเมืองให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะโดยคาดว่าจะพร้อมให้บริการภายในปี2025นี้นะคะสำหรับกระเช้าลอยฟ้าสายเคเบิลวันหรือว่าซีวันจะมีเส้นทางให้บริการเชื่อมเขตชานเมืองทางตะวันออกเฉียงใต้กับรถไฟใต้ดินโดยจะมีระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตรมี5จุดสถานีรับส่งค่ะและคาดว่าจะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่17นาทีหรือน้อยกว่าซึ่งใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าการเดินทางด้วยรถประจำทางในปัจจุบันกว่าครึ่งนึงเลยทีเดียวนะคะส่วนการก่อสร้างตอนนี้ได้เริ่มต้นสร้างแล้วค่ะโดยมีมูลค่าการก่อสร้างสูงถึง145ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4,800 ล้านบาทด้วยกันค่ะโดยเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วกระเช้าเคเบิลวันแต่ละห้องโดยสารจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง10คนให้บริการแก่ประชาชนได้มากถึง 11,000 คนต่อวันนะคะซึ่งนอกจากปารีสแล้วไอเดียการสร้างกระเช้าลอยฟ้านี้ยังมีให้เห็นในเมืองอื่นๆอีกด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นในกรุงอัมสเตอร์ดัมก็เพิ่งไฟเขียวให้สร้างเส้นทางกระเช้าลอยฟ้าความยาว 1.5 กิโลเมตรข้ามแม่น้ำไปนี่เองค่ะโดยเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากถึง37คนต่อกระเช้าใช้เวลาเดินทางประมาณ4นาทีกว่าๆเท่านั้นค่ะโดยจะให้บริการในปี2025นี้เช่นกันนะคะสำหรับการสร้างกระเช้าลอยฟ้านี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีของเส้นทางคมนาคมแบบใหม่เพราะนอกจากจะใช้ต้นทุนไม่สูงมากแล้วยังใช้เวลาในการก่อสร้างไม่นานค่ะนอกจากนี้ยังไม่กวนผังคมนาคมเดิมที่มีอยู่และยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะดึงดูดบรรดานักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชมตัวเมืองได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะ